จะมาอัปเดตนิดนึงแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างที่จะไปไทยแลนด์เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่2ขอนี่ผมก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปแยงจมูกกับแยงคอไปตรวจโควิดเทสใส่อะไรนะคอนแทคเลนส์อยู่บ้านนะจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อตอนใกล้ๆช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกาสิ้นเดือนพฤศจิกาก็ตัดสินใจซื้อตั๋วเครื่องบินเนาะเพราะว่าคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือแบบเนี่ย4ปีแล้วนะ2018 9 20 21ใช่ไหม2017สิ8 9 20 21 4ปีแล้วที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะตอนแรกอะตอนนั้นอะกลับบ้านปี2017ก็เหมือนป้าเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรนะเออใช่ยาเกี่ยวลำไส้ผ่าตัดลำไส้แล้วก็ปี2017อะกลับไปก็ยังเรียนไม่จบผู้ช่วยพยาบาลใช่ปะพอ2018เรียนจบปุ๊บอะตอนนั้นอะก็ตั้งใจว่า2018เรียนจบช่วงแบบหน้าร้อนก็ตั้งใจว่าเออพอมีงานทำแล้วก็มีใบขับขี่มีงานทำมันก็ต้องมีงานมาทำก็คือแบบว่าโดนบรรจุแบบจนถึงเกษียณใช่ปะแล้วก็มีใบขับขี่แล้วก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไทยแน่ๆจะกลับไทยกลับบ้านเพราะว่าคือฝันไว้ว่าอยากพาพ่อแม่ขับรถเที่ยวซึ่งบ้านตัวเองไม่มีรถหรอกเคยมีเมื่อนานเออช่างมันขี้เกียจเล่าเดี๋ยวยาวเออนั่นแหละก็คือแบบเออความฝันก็คืออยากพาเขาแบบเขาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ดีตอนนั้นเรียนจบแล้วแล้วก็ได้บรรจุงานเลยเนาะโดนบรรจุงานเลยมีงานถาวรทำเลยปุ๊บแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ2019 20ใช่2019พอ2018เรียนจบ2019ก็ทำแบบขี่สวีดิชได้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวกูต้องกลับบ้านตอนนั้นทำแบบขี่เสร็จปุ๊บใช่ปะเสร็จประมาณช่วงเฮิร์สก็คือเดือนกันยาเกือบสิ้นเดือนกันยาละแล้วคิดว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวกูจะกลับบ้านแหละเพราะก็มีงานบรรจุแล้วก็คือแบบได้พักร้อนตั้ง25วันทำการใช่ไหมก็คิดว่าเออเนี่ยปี2020เนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วแล้วอยู่ดีก็มีปรากฏการณ์อยู่ดีก็วันนั้นน่ะจำได้เลยวันนั้นตอนเย็นแล้วแบบพี่คิดอะเป็นคนดูข่าวพี่คิดก็บอกว่าเออเนี่ยมีโรคเนี่ยไวรัสตัวใหม่มาจากไชน่าประเทศจีนเนี่ยดูสิเนี่ยเขาอะออกข่าวแบบว่าแบบก็คือแบบเห็นข่าวแบบเขาเรียกว่าอะไรคนป่วยอะไรเงี้ยล้นโรงพยาบาลในโรงพยาบาลนั่งแล้วก็ร้องไห้กันซึ่งเราก็ไม่รู้แม่งแปลว่าอะไรแบบข่าวก็ออกแม่งโคตรตื่นตระหนกตกใจแล้วเราก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วหลังจากนั้นก็กลายเป็นแบบทั่วโลกใช่ไหมมีโควิด2019สิ้นปีแล้วเราก็แบบ2020ไม่ได้กลับบ้าน2021ก็ไม่ได้กลับบ้านแน่ๆตอนนั้นอะ2020จนถึง2021ต้นปีกลางปีก็แบบว่าถ้าใครจะกลับก็คือต้องอยู่แบบกักตัวใช่ไหมกักตัว2สัปดาห์แล้วตอนนั้นน้องสาวก็มาเที่ยวน้องสาวต้องตัดสินใจกลับบ้านเพื่อไปยื่นวีซ่ามาอยู่กับแฟนเพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นวีซ่าแค่ท่องเที่ยวไปมาแล้วมันลำบากก็เลยบอกให้นางตัดสินใจว่าเออนั่นแหละช่างมันแล้วก็คือแบบเราอะมีวันหยุดทำการแค่25วันเราไม่คิดว่าเราจะกลับเพราะว่าถ้ากลับต้องจ่ายเงินกักตัวใช่ปะถึงแบบไม่ได้จ่ายเงินกักตัวที่โรงแรมก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งเราไปไหนอ่ะมันเหมือนแบบไม่เหมือนนักโทษอะอยู่ดีแบบคุณหรือว่าเหมือนหมูเหมือนหมาที่แบบไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเอาเราไปฆ่าที่ไหนอะอยู่ดีก็มาใส่รถแล้วก็ไปนอกไหมไม่รู้จะกักตัวตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเสียค่ากักถ้าเสียค่าหลังๆก็มีเสียค่ากักตัวเองเพราะว่าเขาก็มีการมาบ่นกันใช่ไหมว่าทำไมอีพวกเนี้ยแบบมากินภาษีรัฐบาลทำไมต้องกักตัวฟรีด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยข่าวช่วงนั้นก็ออกแล้วเราก็แบบไม่กลับแน่ๆถ้าแบบกักตัวตั้ง14วันอย่างเงี้ยจะกลับทำไมใช่ไหมก็เลยแบบเออดูไว้ก่อนแล้วพอมาจนถึงเนี้ยมาจนถึงเหลือกักตัว7วันก็แบบก็คิดแบบก็ไม่อ่ะก็คิดแบบว่ามันก็เสียเปรียบมันเป็นประเทศไทยที่เราแบบว่าแล้วเขาก็เหลือรถกลับตัวเจ็ดวันก็แบบประเทศไทยเป็นประเทศกูขนาดกูจะกลับบ้านทำไมกูต้องมาเสียตังค่าโรงแรมอยู่ในแค่โรงแรมเจ็ดวันอ่ะถ้าเราไปอยู่กับพ่อแม่ไปอยู่กับป้าไปเจอเพื่อน
็แบบเออนึกออกไหมเจ็บมันทำอะไรได้ตั้งเยอะแล้วแบบเสียเวลาไปหนึ่งสัปดาห์แล้วเหลือเวลาแค่สามสัปดาห์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าการที่เราบินเนี่ยมันก็เสียเวลาไปแล้วตั้ง24 ชั่วโมงอะบินอะเนี่ยเราอยู่บ้านนอกของสวีเดนใช่ไหมจากบ้านเราอะเข้าไปในตัวเมืองอะตั้ง60 กิโลนะแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆด้วยเพราะว่าพี่คิดอะขับรถใกล้ๆไม่ได้แล้วขับรถใกล้ๆได้ประมาณ7 กิโล 10 กิโลเพราะว่าขับไกลก็มีโอกาสเสี่ยงแฟนก็ไม่สบายใช่ไหมคือเราต้องลำบากถ้าเราขับรถไปจอดอะค่าจอดรถเดือนนึงนะ 1,500 หรือว่า 1,700 สวีเดชโครนนะจอดที่สนามบินอะเออแล้วแบบมันก็เท่าไหร่แล้วอะ 5,000 แล้วไหมแล้วเราก็แบบหรือว่าแบบถ้าเราอะนั่งรถแบบอ่ะพี่คิดไปส่งเอ้ยเราขับรถไปราคากับให้พี่คิดขับรถกลับบ้านก็โอเคแต่ไม่ใช่ที่ในเมืองนะไปส่งแค่เนี่ยที่สถานีรถไฟเนี่ยประมาณ 7-10 กิโลจากบ้านเนี่ยแล้วยังไงนะเราก็ต้องนั่งรถไฟ60 กิโลเมตรไปจนถึงในเมืองพอไปถึงในเมืองปุ๊บก็ต้องนั่งรถบัสอะไปสนามบินซึ่งแล้วมันลำบากนึกออกไหมถ้าเรามีกระเป๋าหลายอันเนี่ยไปเมืองไทยมันก็ลำบากเออช่างมันแล้วอยู่ดีสิ้นแล้วตอนต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็มีแบบใหม่มีโปรโมชั่นใหม่ๆอีกละรัฐบาลไทยมีโปรโมชั่นใหม่บอกว่าลดกับตัวเหลือวันนึงโปรโมชั่นใหม่ไอเรานี่ก็แบบเราก็รอดูสถานการณ์แต่ตอนนั้นนะต้นเดือนพฤศจิกาเราไม่มีเงินไงเพราะว่าเราทำวีซ่าให้แม่ใช่ไหมค่าทำวีซ่าก็ประมาณ6,000 บาทหรือ1,500สวีทโครนูแล้วเราต้องเสียเงินอ่ะให้แม่เข้าไปในเมืองเข้าไปในกรุงเทพอีกก็ซึ่งแบบก็หมดเป็นหมื่นใช่ไหมหมื่นบาทแล้วแบบตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าอุ้ยแล้วเราก็แบบเอาไงดีก็คือพักร้อนไม่เหลือแล้วปีนี้ก็คือเอาพักร้อนออกตอนที่หน้าร้อนที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็ถามแผนกเงินเดือนว่าถ้าเราเขาอ่ะจ่ายพักร้อนอ่ะเมื่อไหร่วันที่1 มกราก็คือได้พักร้อนใหม่เลยใช่ไหมของปีถัดไปใช่ไหมวันพักร้อน25 วันอ่ะเขาบอกว่าใช่วันที่1 มกราได้แล้วตอนนั้นอ่ะต้นเดือนพฤศจิกาก็คือแบบเงินก็ไม่มีเนาะแต่คิดไปคิดก็แบบรอดูสถานการณ์สักพักแล้วไอ้ทำให้ตัดสินใจซื้อตั๋วเลยก็เพราะว่าแบบดูแบบคิดว่ากลัวสถานการณ์ไทยเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมแล้วพอสิ้นเดือนเงินเดือนออกปุ๊บเราก็ตัดสินใจสิ้นเดือนพฤศจิกาเราตัดสินใจซื้อตั๋วเลยแล้วการรอการดูตั๋วราคาตั๋วเราดูประมาณ 2-3 วันเพราะว่าเราอ่ะดูเปรียบเทียบตอนแรกอ่ะเราเพื่อนอ่ะมาบอกว่าซื้อของการบินไทยหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเห็นแบบราคาของการบินไทยมันก็โอเคแต่เราอะต้องซื้อแบบตั๋วเครื่องบินจากจังหวัดเราใช่ไหมจังหวัดที่ใกล้ในเมืองเนี่ยไปในสต็อกโฮล์มเมืองหลวงสวีเดนซึ่งแบบเราต้องเสียค่าตั๋วตรงนั้นเนี่ยตีๆไปประมาณ 2,000 ใช่ไหม 2,000 สวีเดนโครนก็เกือบหมื่นแล้วเนาะ 8,000 อ่ะเออเราก็ดูราคาตั๋วการบินไทยมันตอนนั้นอะเราดู 5,500 6,000 โดยประมาณเนาะจากสต็อกโฮล์มไปแล้วเราคิดว่าอุ้ยถ้าเรามาเสียอ่ะ 6,000 เนี่ยบวกอีก 2,000 ก็เป็น 8,000 เราก็คิดว่าเฮียตังมีไหมเนี่ยเพราะว่าทำวีซ่าให้แม่มาปีหน้าไงคือต้องมีเงินให้พาแม่มาสวีเดนปีหน้าด้วยแล้วก็พอไปดูของฟินแอร์ดูของฟินแอร์ก็ถูกการวินไทยหน่อยนึงถูกการวินไทยหน่อยนึงถูกประมาณ 5,500 ดูเมื่อกี้พอเออนั่นแหละแล้วก็ตัดสินใจซื้อตั๋วได้ตั๋วของเขาเรียกว่าอะไรนะแอลฟอร์ดไม่ใช่แอลฟอร์ดพูดผิดชื่อลุฟตันซาเพราะว่าการบินไทยก็มันแพงไปนิดนึงแล้วก็ได้ตั๋วถูกตอนนั้นดูการบินไทยตั๋วถูกก็5,200หรือว่า5,500นั่นแหละและแบบพอเลยวันนึงอะพอมาดูอีกรอบนึงปุ๊บอ้าวไม่ได้ราคาเดิมเพราะว่าราคามันขึ้นใช่ไหมเออก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่ากูไม่ดูดีกว่าปุ๊บพอไม่ดูเสร็จปุ๊บไปดูแล้วไปดูสายกาตาร์กับฟินแอร์กาตาร์นี่ก็เสือกราคาพอๆกันกับการบินไทยเลยดูแบบหลายๆอันเนาะแล้วแบบพอดูฟินแอร์วันที่2ดูฟินแอร์ใช่ไหมแล้วแบบก็คิดไปคิดมาเอ๊ะซื้อดีไม่ซื้อดีพอมาดูแล้วแบบพอปล่อยเวลาไว้คืนนึงปุ๊บแล้วมาดูฟินแอร์ราคาก็ขึ้นอีกแล้วอะแบบผ่านไปแค่วันเดียวราคาขึ้นแบบ500 700 800สวีทโครนอย่างเงี้ยเราก็แบบทำไงดีวะถ้าสมมติกลับบ้านรอบนี้ไงมันก็ต้องแพงเพราะว่าเขาก็คือจะจากได้ตั๋วที่ถูกที่สุดเพราะว่าประหยัดตังค์ตอนนั้นอะไว้เทสจมูกอะ
พราะว่าเขาต้องเอา RT-PCR ใช่ป่ะจากสวีเดนแล้วก็พอไปถึงไทยอ่ะเราต้องจ่ายค่าท่าโรงแรมค่ารถมารับแล้วก็ค่าเทสเองอีกก็คือต้องได้ตั๋วที่ถูกที่สุดเพื่อจะได้จ่ายตรงนี้ได้อยากให้มันเหมือนแบบตอนที่แบบไม่มีโควิดหน้าแล้วเอาไปมาเจอตั๋วอันสุดท้ายตั๋วของเนี่ยแหละลุฟตันซ่าซื้อผ่านเว็บไซต์ของลุฟตันซ่าแล้วก็เขาสวิชแอร์ไลน์บินแล้วก็ลุฟตันซ่าสวิชแอร์ไลน์แล้วก็ออสเตรียแอร์ไลน์ไอ้สามอันนี้เขาเป็นเครือเดียวกันแล้วได้ตั๋วมาในราคาต่ำกว่า 5,000 อ่ะ 4,000 กว่าๆเกือบ 5,000 โดยประมาณนี้แต่ไม่รวมกระเป๋าเพราะว่าคิดแล้วว่าแฟนไม่สบายก็เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อตั๋วแบบไม่มีกระเป๋ามันจะได้เดินทางง่ายๆก็เอาแค่กระเป๋าแบบขึ้นเครื่องใช่ป่ะกระเป๋าขึ้นเครื่องอ่ะแค่7กก8โล10โลอย่างเงี้ยเอาแค่นั้นพอจะได้ง่ายๆปุ๊บพอซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บ ตอนนั้นก็สิ้นเดือนพอดีประมาณ30 31เนี่ยแหละได้ตั๋วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาหาโรงแรมใช่แล้วเราก็ซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หาโรงแรมเราพยายามหาโรงแรมเส้นสุขุมวิทเพราะว่า เวลาเราลงจากเครื่องเมื่อไหร่อ่ะเราต้องไปหาป้าก่อนป้าอยู่แถวนั้นแหละ ก็หาสุขุมวิทใกล้บ้านเพื่อถ้าผลออกมาปุ๊บก็จะไปบ้านป้าง่ายๆจะได้แบบน้องมันแล้วแต่คนว่าจะสะดวกตรงไหนแล้วเราก็เลือกโรงแรมปุ๊บแล้วเราก็จ่ายผ่าน Agoda แล้วก็ซื้อที่โรงแรมที่มันแบบรวมแพ็คเกจทั้งค่ารถด้วยแล้วก็ค่าโควิดเทสด้วยใช่ปะก็เสียไป 1,130 ชีวิตโครนูเนาะก็ตีเป็น 4,000 ต้น 4,000 บาทต้นๆแล้วค่าตั๋วนี่ก็อ่ะ 20,000 บาทตีไปปุ๊บแล้วก็มีค่าอะไรอีกค่าเทสจมูกอีกและเสือกล้อเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองแบบภาคเหนือเล็กๆแม่ใหญ่มากโชคดีบุญชะเดชที่มีเทสโควิด RT-PCR เทสอ่ะ2เจ้าแรกอ่ะ 2,000 หรือว่า 1,500 นี่แหละ 1,500 หรือว่า 2,000 สวิชโครนี่แหละแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งอ่ะ 1,000 เพราะมันต้องมีแบบลายเซ็นหมอหรือว่าแบบหมอเซ็นแล้วเราก็จองปุ๊บจองวันที่จนาตะคือเขาต้องเอาแบบไม่เกิน3วันใช่ป่ะผลเทส72ชั่วโมงไม่เกิน72ชั่วโมงใช่ไหมพอไปถึงไทยเราก็จองวันไว้จองไว้ก่อนบินสัก2วันเนาะแบบบินวันที่5ก็จองวันที่3ใช่ไหมเพราะว่าผลจะได้ออกวันที่4วันที่5บินมันจะได้ออกทันปุ๊บแล้วก็มีการเหนียวไว้เนาะดูแบบพวกสต็อกโฮล์มดูเอาไว้คร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแบบเอ็กซ์เพรสแบบว่าถ้ายิ่งรอนานยิ่งถูกถ้ายิ่งรอผลตรวจช้ายิ่งแพงเพราะว่าถ้าผลตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมงราคา 2,500 ถึง 2,700 สวิชโครนนั่นก็คือเป็นหมื่นละนั่นแหละพอทำ3อย่างนี้ครบแล้วใช่ไหม4ไม่ใช่4แล้วก็พาสปอร์ตเราอ่ะเราพาสปอร์ตอ่ะหมดอายุทั้งสวิชทั้งของไทยหมดอายุและเราซึ่งบ้านอยู่ไกลจากในเมืองหลวงมากใช้สถานกรมศุลกากรมากใช่ป่ะวะสถานทูตมากพูดผิดก็เลยสะดวกที่จะไปทำพาสปอร์ตสวีเดนง่ายที่สุดก็ทำพาสปอร์ตสวีเดนไว้ที่จริงอันนี้ต้องเป็นขั้นตอนแรกนะลืมทำพาสปอร์ตสวีเดนไว้แล้วเราพาสปอร์ตสวีเดนมันรอไวไงแบบมันได้ไวเนาะแบบไม่เกิน 5-7 สัปดาห์แบบไวอะแล้วยิ่งช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวสัปดาห์2สัปดาห์ก็ได้เราก็ได้พาสปอร์ตสวีเดนมาแล้วก็คือจะเข้าไทยครั้งนี้ด้วยพาสปอร์ตสวีเดนเนาะแล้วก็คือเข้าได้ประมาณ30วันใช่ป่ะถ้าอยากจะต่อก็ไปต่อที่นู่นเข้าฟรีแล้วเราก็แบบนับพอดีเป๊ะเลยตอนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินอ่ะ29วันน่ะรวมวันที่เหยียบไทยอ่ะจนวันออก29วันพอดีเป๊ะเลยแล้วแบบแล้ววันนั้นแล้วตอนนั้นโชคดีที่ว่าตอนที่สิ้นเดือนพฤศจิกาใช่ป่ะแล้วตอนนั้นอ่ะสิ้นเดือนพฤศจิกามันมีข่าวออกมาแบบว่าไวรัสตัวใหม่ที่ชื่อโอไมครอนอีมิครอนนั่นแหละออกมาแล้วก็แบบออกมาจากแอฟริกาตอนนั้นก็ยังเฉยๆอยู่แต่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยข่าวชอบเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ชอบเปลี่ยนกฎบ่อยแบบตื่นตกตื่นใจบ่อยก็เลยคิดว่าเซิร์ชไปเลยดีกว่าเซิร์ช
Thailand Pass ไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นอะวันรุ่งขึ้นอะเขาออกมาว่าคนที่กลับจากแอฟริกาไม่สามารถใช้ Test and Go ได้ภายใน7หรือ8ประเทศนี่แหละที่จากแอฟริกาไม่สามารถใช้โปรแกรมเข้าร่วมโปรแกรม Test and Go ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รับนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาเลยรับแต่คนที่มี Thai Passport แล้วก็ต้องกักตัว14วันแล้วถ้าสมมติคนอะที่จะกลับคนที่แบบทำเรื่องก่อนที่โอไมครอนมาเขายังหยวนให้เข้าประเทศได้อยู่ให้เราก็แบบพอเราได้เห็นอย่างนั้นปุ๊บอะเรารู้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีแบบนี้แน่นอนเลยแบบว่าถ้าตอนนั้นสวีเดนเดนมาร์กหรือประเทศใกล้เคียงเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบสีแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเขตแดงโซนเรดโซนอะเขาต้องแบบว่าสำหรับคนที่ยื่นก่อนวันที่เนี้ยได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยแน่ๆเลยซึ่งเดาถูกแล้วตอนนั้นก็ยื่นทำ Thailand Pass เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววันที่ก่อนทำเสร็จอะเอ้ยเย็นเดียวกันเนี่ยเย็นวันนั้นน่ะก่อนที่เราจะทำเสร็จอะไอ้ลุงแถวบ้านน่ะโทรมาไม่ได้เขาบอกตอนแรกเขาส่งความถามก่อนถามว่าขอคุยให้หน่อยได้เปล่าคือเรารู้แล้วแหละว่าเขาจะกลับบ้านเพราะว่าเขารู้จักกับเพื่อนร่วมงานเราแล้วเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังว่าฉันน่ะไปช่วยลุงคนนี้ทำเอกสาร Thailand Pass ช่วยทำตั้งแต่ประมาณวันอังคารหรือวันพุธเนี่ยแหละแล้วอยู่ดีวันลุงโทรมาพฤหัสซึ่งลุงปฏิเสธโดนปฏิเสธ Thailand Pass แล้วเรานี่แบบกระวนกระวายแทนลุงมากแบบนอนไม่หลับแบบเป็นห่วงลุงมากซึ่งลุงทำอะไรทุกอย่างผิดหมดแล้วแบบข้ามเรื่องลุงไปแล้วพอคุยกับลุงเสร็จปุ๊บเราก็เซิร์ช Thailand Pass เสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ QR Code วันที่2ธันวาจำได้เลยวันที่2ธันวาเนี่ยทำเรื่องทุกอย่างเสร็จแล้วแบบมันก็แน่นอนเวลาเราทำเสร็จแล้วปุ๊บแล้วถ้าสมมติจะกลับบ้านในช่วงเนี้ยก็คือติดตามข่าวทุกวันใช่ป่ะแล้วหลังจากวันที่2ธันวาก็ทำให้เราแบบว่ามีแต่เรื่องไม่สบายใจแบบเวลาติดตามข่าวคนไทยประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ากลัวที่จะเซเรียนเนี่ยจะอยู่ในแถบสีแดงกลัวที่จะแบบโดนติดเชื้อเยอะแล้วกลายไม่ให้เข้าประเทศตอนนั้นก็กำลังคิดว่าตอนนั้นก็ติดต่อสถานทูตมาตั้งแต่เนิ่นๆนะถามว่าถ้าสมมติพวกวีซ่าฉุกเฉินเนี่ยทำไงหรอแบบพาสปอร์ตฉุกเฉินทำยังไงเนี่ยมันก็ต้องไปสถานทูตอยู่ดีที่สต็อกโฮล์มอยู่ดีเพราะว่าถ้าเราจะกลับไทยเนี่ยไงเขาก็ให้เรากลับใช่ป่ะก็แบบดูข่าวทุกวันนะแบบกลัวไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนธันวาวันที่21ธันวาเวลาไทยอ่ะหลังเที่ยงคืนก็เป็นวันที่22ใช่ป่ะโอ้ประเทศไทยก็เริ่มนี่แหละเริ่มแบบกลัวกับโอมิครอนละประเทศไทยก็เลยปิดระบบลงทะเบียนแบบ Test and Go เขาก็บอกว่าวันนี้วันสุดท้ายนะถ้าจะลงทะเบียนก็คือรีบลงก่อนเที่ยงคืนและระบบก็ล่มเหี้ยเพราะว่ามีแต่คนอะลงทะเบียนบางคนก็ลงทันบางคนก็ลงไม่ทันบางคนลงหลังจากเที่ยงคืนก็ยังได้อนุมัติแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็ออกกฎมาบอกว่าคนที่ได้รับ QR code อนุญาตให้เข้าประเทศแบบไทยแบบโปรแกรมไหนก็ช่างที่คุณเซิร์ชก่อนวันที่21อะคุณยังเข้าได้ปกติเว้ยแล้วรัฐบาลอะจะอัปเดตอีกทีหนึ่งวันที่4มกราซึ่งอีก2วันนี่คือวันที่4มกราแล้วแบบในความโชคไม่ดีก็คือโชคดีอยู่ที่อีฉันเนี่ยลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วชา2ธันวาแล้วเขาประกาศวันที่21ธันวาก็คืออีปอนี่รอดตายยังตอนนั้นก็คิดแล้วว่าถ้ามันเปลี่ยนกฎให้กักตัวสัปดาห์นึงก็ต้องยอมรับว่าต้องกักเพราะว่าเราจ่ายทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วโรงแรมอ่ะมันให้ยกเลิกแบบว่าได้เงินคืนอ่ะวันที่21ธันวาถ้าหลังจากนั้นอะได้คืนแค่ 50% และไอ้ค่าเทสจมูกเนี่ยไอ้ที่เทสก่อนบินเนี่ย RT-PCR เนี่ยถ้ายกเลิกอะต้องย่องยกเลิกประมาณ 2-3 วันทำการใช่ป่ะก่อนอย่างนั้นอะก็ได้เงินคืนเต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตั๋วเครื่องบินอีชั้นเนี่ยไม่ได้ค่ะเพราะซื้อแบบถูกมากและนอกจากจะเลื่อนวันอย่างเงี้ยเลื่อนได้แต่ต้องเสียตังค์750เนี่ยแหละซึ่งเรานี่แบบรอดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะพรุ่งนี้วันที่3ใช่ป่ะพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน10โมงอะไปเทสดูแล้วก็วันที่4ผลออกวันที่4เนี่ยจะทำเรื่องอะไรนะ
ทำอัปโหลดไอ้ผลเทสเนี่ยลงเว็บของเขาเรียกว่าสายการบินเพราะว่ามันเขาจะได้แบบเหมือนตอนที่ไปเที่ยวออสเตรียน่ะคือเขาต้องการเอกสารเรียบร้อยเราจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาที่ตรงนั้นใช่เดี๋ยวจะพิมพ์เอกสารอันนึงออกด้วยเอกสารที่แบบว่าก่อนที่จะเข้าประเทศไทยอ่ะเขาจะมีเอกสารให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษกล่องบนเครื่องเนาะว่าเพื่อลดคิวลดกันแออัดที่สถานีสุวรรณภูมิคือแบบนี่โคตรลุ้นอะขอระบายเนี่ยแบบลุ้นมากแล้วแบบเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังอีก